สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะไปทานข้าวที่ร้านอาหารนะคะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของคนอิตาเลียนนะคะก็เลยส่วนมากทุกปีนะคะก็จะไปทานที่บ้านคุณป้าเมนาหรือว่าป้ามีนาเดียนานะคะแต่วันนี้ก็เลยมันเยอะนะคะเขาไม่อยากเหนื่อยก็เลยพากันไปที่ร้านอาหารนะคะนัดกันที่ร้านอาหารคือ3ครอบครัวของเราค่ะทุกคนค่ะครอบครัวใหญ่นิดระหว่างทางค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยมีแดดไม่หนาวไม่ร้อนมากค่ะอากาศพอดี 16-17 องศาค่ะทุกคนดูค่ะระหว่างทางท้องฟ้าสะอาดมากดูวิวข้างๆค่ะนานๆจะได้ออกมาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวพอไปถึงร้านอาหารนะคะเดี๋ยววันจะถ่ายวิดีโอให้ดูว่ามีเมนูอะไรบ้างในช่วงวันสำคัญนะคะทุกคนค่ะของคนอิตาเลียนร้านนี้เขาบอกว่าไม่แพงค่ะแล้วก็ได้เยอะด้วยเมนูแบบบ้านๆนะคะของทางใต้นะคะแต่ละภาคอาหารก็จะแตกต่างกันนะคะก็เหมือนกับเมืองไทยดูวิวระหว่างทางไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยที่อิตาลีใต้ตรงไอ้เมืองที่บานอยู่นะคะคือจะไม่ร้อนมากจะไม่หนาวมากอากาศจะพอดีมากเลยค่ะทุกคนเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเหมือนภาคเหนือบ้านเราเนาะนี่นะคะวิวมีแต่ภูเขาล้อมรอบหมดเลยค่ะทุกคนมีแต่ภูเขาส่วนมากเมืองนี้นะคะก็จะทำน้ำมันมะกอกค่ะทุกคนค่ะน้ำมันมะกอกมีแล้วก็พวกคัตชอฟฟี่นะคะที่วานเคยถ่ายให้ดูดังมากเลยพวกคัตชอฟฟี่นะคะที่เป็นดอกอะที่เขาเอาไปอบนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หมู3ชั้นดูค่ะตรงข้างหน้าก็คือต้นมะกอกนะคะทุกคนที่เขาทำแต่เมืองนี้จะไม่มีไวน์นะคะทุกคนค่ะจะมีมะกอกนี่แล้วก็ไอ้ข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนเขาทำข้าวโอ๊ตแล้วก็มะกอกด้วยน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนแล้วก็พวกมะกอกดองพวกเนี้ยจะเป็นหมู่บ้านที่ห่างกันหน่อยตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนถ้าเป็นช่วงงานนะคะมีงานสำคัญงานบุญนะคะร้านอาหารจะเต็มตลอดแล้วก็ร้านนี้จะมีคนเยอะมากๆจองเต็มตลอดค่ะทุกคนทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นมีค่ะเมนูแรกนะคะเมนูรองท้องก็จะเป็นพวกแฮมแล้วก็มอสซาเรลล่านะคะนมควายนะคะทานกับขนมปังนี่ค่ะเมนูรองท้องนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้เป็นขนมปังย่างนะคะแล้วก็โรยด้วยมะเขือเทศแล้วก็มีหัวหอมนะคะเมนูออเดิร์ฟนะคะแล้วก็หัวหอมแดงทอดแล้วก็มะเขือยาวย่างนะคะแล้วก็ซูกีนี่ย่างแล้วก็พวกกระเทียมนะคะกระเทียมดองนี่ค่ะเป็นเมนูรองท้องนะคะยังไม่ได้เมนูหลักนะคะทุกคนวันนี้ตั้งแต่เมนูนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะค่ะกับขนมปังนี่ค่ะเมนูทางอิตาลีใต้นะคะทุกคนค่ะที่วานอยู่มอสซาเรลล่านี่ต้องมีค่ะต้องมีตลอดถ้าใครมาที่นี่เมืองนี้นะคะต้องมีมอสซาเรลล่าก่อนเลยกับแฮมนะคะเป็นเมนูรองท้องเด็กๆก็ทานได้เหมือนกันแล้วก็ข้างนอกนะคะก็จะมีเลี้ยงแพะไว้ด้วยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะข้างนอกนะคะไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่นะคะแค่ให้ดูสวยงามเฉยๆวันก็พาเด็กๆนะคะพากันมาเอาหญ้ามาเล่นนะคะทุกคนกินอิ่มแล้วลมแรงมากเลยค่ะทุกคนเลยพาเด็กๆมาเดินให้มันย่อยกับเจรานะคะแล้วก็มีเด็ก3คนมาซิโมแล้วก็เดียนาแล้วก็โจวานนี่นะคะทุกคนค่ะลมนะคะลมแรงมากแต่จะไม่หนาวมากนะคะทุกคนค่ะบอลนี่แดดอากาศดีมากเลยร้านอาหารร้านนี้นะคะทุกคนค่ะทางใต้นะคะไม่ไกลจากบ้านค่ะขับรถมาก็ประมาณ15นาทีนะคะทุกคนมีแพะก็มีแค่นี้ละค่ะ3ตัว4ตัวเขาก็เลี้ยงไว้ให้พวกเรานะคะออกมาเดินย่อยอาหารออกมาดูออกมาเล่นด้วยกับแพะนี่เจล่าก็มาเล่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็เอาหญ้าให้แพะไอ้แพะพวกนี้นะคะใช่ไหมคะที่เวลาเอาหญ้าให้มันทานมันจะชอบวิ่งชนนะคะใช่ไม่ทราบว่าตัวนี้หรือเปล่าแพะตัวนี้ดูค่ะเขาล้อมรอบหมดเลยบรรยากาศดีมากเนาะสดชื่นมากๆค่ะทุกคนมันชอบมากๆเลยบรรยากาศแบบนี้นานๆได้ออกมาทีนะคะทุกคนค่ะ
ถ้าเราจะถ้าจะรวมตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมา3ครอบครัวตลอดครอบครัวเราใหญ่ดูไปพร้อมๆกันทุกคนค่ะดูจากตรงนี้แล้วเราก็ไปทานต่อนะคะย่อยตลอดเรามาตั้งแต่บ่ายโมงนะคะทานเสร็จก็ประมาณ5โมงเย็นค่ะทุกคนค่ะนั่งแชร์ได้ตลอดพอครัวไม่ว่าค่ะทุกคนชุนจะนั่งนานแค่ไหนก็ไม่ว่านะคะที่นี่ร้านกาแฟเหมือนกันคุณดื่มกาแฟแค่แก้วเดียวคุณก็สามารถนั่งได้ตลอดแล้วแต่คุณถ้าคุณไม่เบื่อนะคะก็จะไม่มีการไล่กันนะคะนี่เป็นการร้านอาหารนะคะดูบรรยากาศสวยเนาะแต่ก็มีรถแดงเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะครอบครัวของเรานะมาฝากทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ